เราก็มาเจอกับน้องพิยาต่อเลยดีกว่าเนอะเพราะว่ามาพร้อมกัน4สาวนะคะจากซีรีส์ Unlock Your Love รักได้ไหมใหญ่ตัวร้ายขอต้อนรับบีมายเนียชาชาและเคค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงจากพิยามาเจอชาชาใช่ค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้จ๊ะนงพนีนั่งแท่นเป็นผู้จัดซีรีส์แต่ละคนแนะนำตัวพร้อมเรื่องย่อเลยค่ะเชิญค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะบีมายนะคะรับบทเป็นเลิฟค่ะค่ะสวัสดีค่ะเนียค่ะรับบทเป็นเรนค่ะจ้าสวัสดีค่ะชาชานะคะรับบทเป็นดีนค่ะจ้าสวัสดีค่ะเคค่ะรับบทเป็นแพทค่ะเรื่องราวเป็นยังไงชาชาเล่าฟังได้ค่ะก็ Unlock Your Love นะคะUnlock ก็คือเราจะต้องปลดล็อกใช่ไหมคะคือทุกคนจะมีล็อกเป็นของตัวเองก็คือคู่ชาชากับเคก็จะเป็นเรื่องนึงของเขาเกี่ยวเรื่องนึงแต่ว่ามันก็จะมีตรงกลางที่เรามาเจอกันใช่นี่รีบพูดป้ากลัวเวลาไม่พอมีเวลาอยู่ไม่ได้มีเวลาชาชากับเคกอ่ะเคยคัฟเวอร์เพลงด้วยกันมาแล้วและการมาทำร่วมงานมาร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงเป็นไงคะรู้สึกดีใจที่ได้เป็นพี่ชาชาค่ะทำไมอ่ะเซฟเซฟใช่ป่ะเซฟโจเราก็เป็นความสบายใจของเราใช่ตอนลุกแล้วชาชาล่ะได้ทำงานกับเคดีค่ะก็คือชาชากับเคกจริงๆก็รู้จักการผ่านเพลงเนาะการคัฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพี่ผู้จัดพี่แก้มเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีซัมติงอยู่ข้างในมันมีเคมีบางอย่างใช่โดยที่เราเป็นตัวเองมากๆอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยคนลุกอันนี้คืออะไรใช่อันนี้คือเกิดเลยอันนี้คืออันแรกที่ทำให้พี่เขาเห็นแล้วก็อยากให้ออกมาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยน่ารักคือเราก็เป็นเราเต็มที่ไงแต่พอเคกเขาเซ็กซี่ขนาดนั้นเราจะดูแมนมากไงอันนี้แหละคือจุดประกายอ๋อจุดเริ่มต้นใช่ค่ะแต่ว่าค่ะเส้นเรื่องเราเป็นยังไงเส้นเรื่องเราคือชาชาเป็นช่างสักในเรื่องด้วยเหมือนตัวจริงเลยเหมือนตัวจริงเลยใช่แล้วก็ทางเนียเขาเป็นเหมือนโปรดักชันที่จะมาช่วยโปรโมทร้านสักค่ะแล้วก็โอ้โหมันอันนี้ก็เป็นรุ่นน้องแล้วก็รู้จักกับนี้แล้วก็พามาเจอแล้วนี่ก็จะแบบคลั่งไคล้เหมือนแบบหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหล่อจริงซึ่งหล่อจริงนั่นแหละแต่ว่าก็สนุกค่ะมันมีทั้งแบบทั้งยิ้มทั้งร้องไห้แบบครบล้นเลยค่ะพี่ถ้างั้นบีมายแล้วเนี่ยบ้างแหละเส้นเรื่องเราเป็นยังไงบ้างเส้นเรื่องของคู่เราก็จะเป็นน่ารักใสๆค่ะตามจีบรุ่นพี่เฉยๆซึ่งเรื่องนี้เรื่องที่2เนาะใช่ค่ะเคยเล่นมาแล้วเรื่องนึงแล้วเรื่องนี้แตกต่างกันยังไงในการที่เราจะต้องมีการปรับคลิกอะไรอย่างนี้มั้ยมีค่ะก็คือของพี่เนี่ยก็คือจะเป็นโตขึ้นในช่วงวัยของเขาเลยส่วนของหนูก็จะเด็กลงจากแรกใช่เพราะเรื่องแรกเราสลับกันค่ะน้องใหม่ก็แสดงโตกว่าแล้วเนี่ยก็จะเด็กกว่าน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบโตทุกอย่างเลยแล้วก็ในเรื่องของอาชีพที่มีการเปลี่ยนเงี้ยค่ะค่ะแล้วเรื่องที่แล้วเห็นบอกว่ามีการไปพึ่งเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้เราพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมั้ยจ๊ะตัวพวกหนูเองไม่ค่ะแต่ผู้จัดเขาสุดๆจ้ะกันที่ได้ลงคนเดียวเหรอไม่ใช่ด้วยร่วมกันร่วมกันค่ะร่วมกันเลยค่ะไปมูอะไรเราไปรู้มาว่าผู้จัดเรามูอะไรมาอย่างเรื่องที่แล้วอ่ะไปมูที่ญี่ปุ่นเลยค่ะจริงๆค่ะแล้วพวกหนูก็เลยต้องไปแก้บนที่ญี่ปุ่นด้วยเฮ้ยแล้วเรื่องนี้ไหนเนี่ยประเทศไหนเนี่ยเรื่องนี้พวกหนูก็ลุ้นอยู่ให้เป็นยุโรปนะโอกาสแบบไปเที่ยวอยากเที่ยวละลูกแล้วได้รู้มาไหมว่าไปมูที่ไหนหรือยังไม่รู้ข้อมูลยังไม่รู้ยังไม่บอกใช่อ่ะถ้าซึ่งเรื่องนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะไปพร้อมกันเลย4คนไปแก้บนด้วยกันเลยได้เนาะก็ต้องรอลุ้นเพราะว่าพรุ่งนี้จะออนแอร์อีพีแรกอีพีแรกแต่ว่าได้มีการไปดูกับแฟนๆมาแล้วถูกไหมคะเสียงตอบรับเป็นยังไงดีค่ะค่อนข้างดีเลยแล้วทุกคนแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นอยากดูต่อเพราะว่าในที่ลงเนี่ยมันจะเป็นแบบแค่ครึ่งหนึ่งค่ะยังไม่จบอยากดูจนจบเลยค่ะวันนั้นอ่ะอยากนั่งยาวๆไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ดูแล้วค่ะเพราะว่าที่งานนะคะเราฉายแค่3ตอนจริงๆเรามี4ตอนสำหรับ EP 1ถูกต้องอ๋อคือ EP 1วันนั้นยังไม่ครบด้วยยังไม่ครบแต่กระแสตอบรับดีมากๆเพราะฉะนั้นให้ฝากซีรีส์กันเลยดีกว่าค่ะไปพูดบ้างก็พวกเรานักแสดงทั้ง4คนก็ฝากซีรีส์ Unlock Your Love รักได้ไหมใหญ่ตัวร้ายด้วยนะคะชาชาล่ะมีเวลาพี่เขาบอกฝากยาวๆเลยใช่ไหมคือครั้งที่เราชาชามาแล้วทุกคนรีบมากเลยไงครั้งนี้ก็มีเวลาก็โอเคฝากสำหรับชาชากับเค้กแล้วกันนะคะเพราะว่าก็เป็นซีรีส์ยูริของพวกเราเรื่องแรกนะคะก็ชอบดีใจมากๆที่ได้มารับบทพี่ดีนแล้วก็แพทค่ะก็ฝากไว้ด้วยฝากเอ็นดูพวกเราด้วยนะคะเอ้ยน่ารักมาเลยคู่ดีมากคู่เราแล้วล่ะคู่เราคู่เราพูดเก่งซะด้วยก็ช่วยกันช่วยกันมีเวลามีเวลาพูดเลยก็ฝากติดตามซีรีส์พวกเราด้วยนะคะ Unlock Your Love รักได้ใหม่ใหญ่ตัวร้ายนะคะออนทางช่อง GMM 25นะคะทุกวันพุธเวลา 17:00 น.ค่ะนี่ล่ะครบรถพูดแล้ว
ครบรถนะครบรถเมื่อกี้เห็นมีร้องไห้กันด้วยอ่ะถูกเยอะค่ะเยอะเลยใช่ค่ะเหมือนทุกคนมีครบรถเหมือนที่น้องบอกใช่ทุกคนน่าจะเหมือนมีปมเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักหรือมีภูมิหลักใช่มีแบบครอบครัวมีเรื่องความรักเรื่องการงานมีครบเลยค่ะแบบบางคนอาจจะคิดว่าแบบซีรีส์วัยรุ่นทั่วๆไปหรือเปล่าก็วัยรุ่นค่ะแต่ว่ามีอะไรมากกว่านั้นมีเส้นเรื่องเพราะว่าชากับเคก็จะเป็นเขาก็จะเด็กกว่าในเรื่องก็เด็กกว่าจริงๆแหละแต่หมายความว่าเป็นมุมมองที่โตขึ้นอันนี้ก็จะเป็นวัยทำงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะครบทุกคนก็เชียร์ได้อย่างนึงทุกคนเห็นเหมือนนุ้ยป่ะเคงไม่ปล่อยมือจากคาชาเลยยังไงอ่ะเซฟโซนเหรอเซฟโซนจริงๆไม่แล้วเวลาอยู่ในกองเป็นอย่างนี้ป่ะคาชาเคกเป็นอย่างนี้ป่ะก็เป็นอย่างนี้แต่เขาชอบนอนค่ะตอนนี้ก็นอนใช่ใช่ชอบง่วงนอนอ่ะอ๋อพี่เคกชอบใช่แต่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันมันก็เป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติโดยธรรมชาตินั่นแหละเคมีของเขาไงใช่ใช่คู่เราอ่ะคู่เราเกร็งมาแบบเกรงๆเพราะรายการสดเอาว่าไปติดตาม Unlock Your Love รักได้ไหมใหญ่ตัวร้ายนะคะทุกวันพุธ5ทุ่มทางช่อง GMM 25ละกันรับรองว่าน่าจะได้ความน่ารักละมุนฮูฮิมูมีแน่นอนจ้าวันนี้ขอบคุณทั้ง4คนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ